เมื่อมันระเบิดดาวฤกษ์ก็ไม่ควรฟื้นคืนชีพแต่ดาวบางดวงก็รอดพ้นจากการระเบิดซูเปอร์โนวาครั้งใหญ่ดาวซอมบี้ดังกล่าวค่อนข้างหายากนักวิทยาศาสตร์พบวัตถุขนาดใหญ่ที่เรียกว่า LP40365มันเป็นดาวแคร์ขาวที่ถูกเผาไหม้บางส่วนดาวแคร์ขาวเป็นดาวฤกษ์ที่เผาผลาญไฮโดรเจนทั้งหมดและไฮโดรเจนนั้นเคยเป็นเชื้อเพลิงนิวเคลียร์มาก่อนในกรณีนี้การระเบิดครั้งสุดท้ายอาจอ่อนแอกว่าปกติไม่มีพลังพอจะทำลายดาวทั้งดวงมันเหมือนกับว่าดาวดวงหนึ่งอยากจะระเบิดแต่ทำไม่สำเร็จด้วยเหตุนี้ส่วนหนึ่งจึงยังรอดมาได้หนึ่งในดาวซอมบี้เคยเป็นดาวแคร์ขาวหรือเป็นเพียงเศษซากจากการระเบิดมันกลืนกินดาวดวงอื่นมากเกินไปแล้วระเบิดได้อีกครั้งอย่างน่าประหลาดใจถ้าคุณได้ไปดวงจันทร์ในสักวันหนึ่งและเห็นรอยเท้าใหม่ก็ไม่ได้หมายความว่ามีคนอื่นอยู่กับคุณรอยเท้าหรือเครื่องหมายที่คล้ายกันอยู่ได้นานนับล้านปีที่นั่นเพราะดวงจันทร์ไม่มีชั้นบรรยากาศไม่มีแม้แต่ลมเบาๆที่จะพัดรอยเท้าเหล่านั้นให้หายไปอย่างช้าๆในอวกาศคุณจะแข็งแกร่งพอที่จะเชื่อมโลหะ2ชิ้นเข้าด้วยกันด้วยมือของคุณเองโอเคมันไม่เกี่ยวอะไรกับความแข็งแกร่งหรอกคุณแค่กดพวกมันเข้าด้วยกันโดยไม่ต้องใช้ความพยายามเลยแค่นั้นเองออกซิเจนในชั้นบรรยากาศของเราทำให้เกิดชั้นบางๆบนพื้นผิวของโลหะมันเหมือนกับสิ่งกีดขวางซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมทริคดังกล่าวจึงเป็นไปไม่ได้บนโลกแต่เป็นไปได้ในอวกาศถ้าคุณเคยไปอวกาศอย่าถอดชุดอวกาศเว้นแต่คุณจะอยู่บนยานอวกาศอากาศในปอดของคุณจะขยายตัวเช่นเดียวกับออกซิเจนในส่วนอื่นๆของร่างกายคุณจะเป็นเหมือนลูกโป่งใหญ่ขึ้น2เท่าของขนาดปกติข่าวดีคือผิวหนังมีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะยึดตัวคุณได้ซึ่งหมายความว่าคุณจะไม่ระเบิดสบายใจขึ้นเลยเนอะถ้าคุณดูหนังซึ้งในอวกาศแล้วเริ่มร้องไห้น้ำตาของคุณจะไม่ไหลออกมาพวกมันจะรวมตัวกันที่ลูกตาดวงตาของคุณจะแห้งเกินไปเพราะงั้นคุณจะรู้สึกแสบร้อนของเหลวที่สัมผัสบนร่างกายของคุณจะระเหยรวมทั้งพื้นผิวบนลิ้นของคุณด้วยเมื่อพูดถึงการเผาไหม้มีสิ่งหนึ่งที่ไฟทำไม่ได้ในอวกาศไฟไหม้ไม่ได้เมื่อมีการไหลของออกซิเจนและเนื่องจากไม่มีออกซิเจนในอวกาศถ้าเกิดไฟไหม้ในยานอวกาศคุณก็แค่ปิดระบบระบายอากาศและแค่นั้นแหละมันอาจจะซับซ้อนมากขึ้นถ้ามีประกายไฟรุนแรงและการหลอมของวัสดุในสภาวะที่มีแรงโน้มถ่วงลดลงโฟมดับเพลิงทั่วไปที่เราใช้บนโลกนี้ไร้ประโยชน์เพราะโฟมจะถูกปล่อยแบบสุ่มนักวิจัยกำลังพัฒนาเครื่องดับเพลิงที่จะดับไฟโดยใช้คลื่นเสียงยิ่งมีความหนาแน่นของเสียงมากเท่าไหร่เปลวไฟก็จะยิ่งดับเร็วมากขึ้นเท่านั้นแต่นักบินอวกาศอาจหูหนวกได้ถ้าคลื่นความถี่สูงเกินไปหลุมดำไม่เหมือนสัตว์ประหลาดหิวโหยที่เตร่ไปมาและมีแรงโน้มถ่วงแข็งแกร่งจนไม่มีอะไรจะหนีมันพ้นได้เมื่อบางสิ่งเข้าใกล้จุดที่ไม่มีทางหวนกลับซึ่งเราเรียกอีกอย่างว่าขอบฟ้าเหตุการณ์สิ่งนั้นจะหายไปไม่มีทางกลับมาแต่ฟิสิกส์ควอนตัมอ้างว่าไม่มีอะไรทำลายข้อมูลได้จริงๆเพราะงั้นจึงเป็นความขัดแย้งกันอย่างมากสตีเฟนฮอว์คิงเป็นคนหนึ่งที่มีความคิดว่าหลุมดำไม่มีขอบฟ้าเหตุการณ์จริงๆบางทีพวกมันอาจมีขอบฟ้าปรากฏพวกมันดักสิ่งต่างๆไว้ชั่วคราวเท่านั้นหลังจากนั้นพลังงานที่ติดอยู่ก็จะหลุดออกมาแต่ในรูปแบบที่ต่างออกไปเมื่อบางสิ่งเข้าไปในหลุมดำมันจะเปลี่ยนรูปร่างและยืดออกเหมือนกับสปาเกตตี้สิ่งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากแรงโน้มถ่วงพยายามยืดวัตถุไปในทิศทางเดียวแต่ในขณะเดียวกันก็บีบวัตถุไปอีกทางหนึ่งเหมือนเส้นพาสต้าแปลกๆหลุมดำที่ใหญ่เท่ากับอะตอมเดียวมีมวลเท่ากับภูเขาลูกใหญ่มากมีหลุมดำหลุมหนึ่งที่ใจกลางทางช้างเผือกที่ชื่อ Sagittarius A ซึ่งมีมวลเท่ากับดวงอาทิตย์นับพันล้านดวงแต่โชคดีที่มันอยู่ไกลจากเรามีขยะอวกาศมากกว่า 23,000 ชิ้นที่ใหญ่กว่าซอฟต์บอลลอยอยู่เหนือโลกของเราด้วยความเร็วสูงสุด 28,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีทั้งหมด 500,000 ชิ้นบางชิ้นมีขนาดเท่ากับลูกแก้วขยะในอวกาศโดยทั่วไปคือเศษที่ประกอบด้วยอนุภาคธรรมชาติที่เรียกว่าสะเก็ดดาวและอนุภาคประดิษฐ์เช่นสิ่งที่เราสร้างขึ้นบนโลกสะเก็ดดาวโคจรรอบดวงอาทิตย์ในขณะที่เศษซากที่มนุษย์สร้างขึ้นส่วนใหญ่โคจรรอบโลกของเราตัวอย่างเช่นรอบปล่อยยานอวกาศเกือบ 9,000 ลำทั่วโลกตั้งแต่ดาวเทียมไปจนถึงยานจรวดแม้แต่ชิ้นส่วนที่เล็กที่สุดก็ทำลายยานอวกาศที่ความเร็วสูงได้แกลเล็กซี่ดาวเคราะห์ดาวหางดาวเคราะห์น้อยดาวฤกษ์วัตถุในอวกาศเป็นสิ่งที่เราเห็นได้ในอวกาศจริงๆแต่พวกมันคิดเป็นปริมาณน้อยกว่า 5% ของจักรวาลทั้งหมดสสารมืดหนึ่งในความลึกลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอวกาศคือชื่อที่เราใช้สำหรับมวลทั้งหมดในจักรวาลที่เรายังมองไม่เห็นและเยอะมาก
อาจจะมากถึง 25% ของจักรวาลพลังงานมืดเติมเต็มส่วนที่เหลืออีก 70% ของจักรวาลนักวิทยาศาสตร์ไม่ค่อยรู้เรื่องนี้มากนักแต่พวกเขาคิดว่าพลังงานมืดอาจอยู่เบื้องหลังการขยายตัวที่เพิ่มขึ้นของทั้งจักรวาลในขณะที่สสารมืดทำให้จักรวาลขยายตัวช้าลงสสารมืดไม่ได้มีปฏิกิริยากับเราในแบบที่เรารู้และไม่มีปฏิกิริยากับตัวมันเองถ้าเป็นเช่นนั้นเราอาจพบกาแล็กซีสสารมืดดาวเคราะห์สสารมืดหรือวัตถุอื่นๆนักดาราศาสตร์ได้พบหลุมที่ใหญ่ที่สุดที่เราเคยเห็นในจักรวาลมันคือ Giant Void ที่แผ่กระจายไปหลายพันล้านปีแสงพวกเขาพบมันโดยบังเอิญสมาชิกในทีมวิจัยคนหนึ่งรู้สึกเบื่อเล็กน้อยและต้องการตรวจสอบว่าสิ่งต่างๆไปในทิศทางของจุดเย็นได้ยังไงมันคือความผิดปกติในแผนที่รังสีไมโครเวฟพื้นหลังของจักรวาลหรือเรียกสั้นๆว่า CMB มันเป็นแสงสลัวที่ตกลงมาบนโลกของเราจากทิศทางต่างๆและเติมเต็มจักรวาลมีการสตรีมผ่านอวกาศเมื่อเกือบ 14,000 ล้านปีซึ่งเป็นแสงระเรื่อที่เกิดขึ้นหลังจากบิ๊กแบงแต่แทนที่จะเป็น CMB พวกเขาก็ตระหนักว่ามีพื้นที่ขนาดยักษ์เย็นกว่าที่คาดไว้มากทีมงานเริ่มติดตามสัญญาณวิทยุแต่ไม่มีแหล่งวิทยุเลยทั้งหมดนั่นหมายความว่าไม่มีกาแล็กซีหรือกลุ่มกระจุกและเนื่องจากมันเย็นมากจึงไม่มีสสารมืดด้วยหรือเรื่องปกติเพราะงั้นก็ไม่สำคัญหรอก Giant Void ว่างเปล่าและนักวิจัยคิดว่ามันอาจประกอบด้วยพลังงานมืดแสงยังคงส่องผ่านได้นี่ไม่ใช่ที่ว่างเดียวในอวกาศแต่มันเป็นช่องว่างที่ใหญ่ที่สุดที่เราพบบริเวณรอบดาวฤกษ์อยู่อาศัยได้เมื่ออากาศไม่เย็นหรือร้อนเกินไปที่น้ำในรูปแบบของเหลวจะอยู่ได้บนดาวเคราะห์รอบข้างสมมุติว่าดาวเคราะห์ของเราอยู่ที่ตำแหน่งของดาวพลูโตมันห่างจากดวงอาทิตย์มากเกินไปซึ่งหมายความว่ามหาสมุทรและชั้นบรรยากาศส่วนใหญ่ของเราจะกลายเป็นน้ำแข็งแต่ถ้าโลกอยู่ในตำแหน่งของดาวพุธเราก็จะอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากเกินไปและน้ำบนโลกของเราก็จะระเหยออกไปพื้นที่ที่อาศัยได้ดังกล่าวเรียกว่าเขตโกลดิล็อกส์คุณอาจจะเห็นได้จากตำแหน่งของดาวเคราะห์และคาดเดาได้ว่าพวกมันมีโอกาสที่จะมีชีวิตบนพื้นผิวหรือไม่แต่ยูโรปาหนึ่งในดาวบริวารของดาวพฤหัสแหกกฎอย่างชัดเจนมันอยู่นอกโซนโกลดิล็อกส์แต่ยังอุ่นอยู่ไม่ได้อบอุ่นเพราะดวงอาทิตย์โดยตรงแต่ดาวพฤหัสบดีและดาวบริวารของมันสูบพลังงานเข้าสู่ยูโรปายูโรปาเปลี่ยนรูปร่างเมื่อโคจรรอบดาวพฤหัสบดีมันคล้ายกับกระแสน้ำที่เพิ่มขึ้นและลดลงบนโลกของเราน้ำบนโลกเปลี่ยนรูปร่างตามแรงคลื่นของดวงจันทร์ของเราเมื่อสิ่งเดียวกันนี้เกิดขึ้นกับวัตถุที่เป็นของแข็งวัตถุนั้นจะถูกกดดันนั่นเป็นวิธีที่คุณสูบฉีดพลังงานเข้าไปในวัตถุนั้นมันเหมือนกับว่าคุณกำลังเล่นแร็กเก็ตบอลคุณโยนลูกบอลประมาณ 2-3 ครั้งก่อนที่คุณจะเริ่มเล่นเหมือนกับว่าคุณกำลังอุ่นเครื่องเหมือนว่าคุณทำให้ลูกบอลบิดเบี้ยวทุกครั้งที่ตีพื้นผิวของยูโรปากลายเป็นน้ำแข็งแต่มีรอยแตกในน้ำแข็งคุณเห็นสันเขาในน้ำแข็งที่มีรอยแตกจากนั้นก้อนน้ำแข็งเหล่านั้นเคลื่อนที่และแช่แข็งอีกครั้งคุณจะเห็นสิ่งที่คล้ายกันนี้ถ้าคุณบินเหนือมหาสมุทรอาร์กติกในฤดูหนาวมีแผ่นน้ำแข็งแตกและแช่แข็งอยู่ตลอดเวลาเพราะงั้นยูโรปาจึงถูกแช่แข็งอย่างสมบูรณ์ไม่ได้นักวิทยาศาสตร์คิดว่าอาจมีมหาสมุทรที่มีน้ำเป็นของเหลวอยู่ใต้พื้นผิวน้ำแข็งยูโรปาไม่ใช่ดาวบริวารเพียงดวงเดียวที่เรื่องนี้กำลังเกิดขึ้น EO ดาวบริวารอีกดวงของดาวพฤหัสก็อบอุ่นเพราะแรงคลื่นดังกล่าวเช่นกัน EO ยังมีภูเขาไฟระเบิดจากภายในตลอดเวลาเพราะงั้นจึงไม่ใช่แค่ดวงอาทิตย์เท่านั้นที่ให้ความอบอุ่นแก่วัตถุในอวกาศและสูบฉีดพลังงานเข้าไปผู้เชี่ยวชาญหลายคนเห็นต้องกันว่าจักรวาลอาจถึงจุดจบประมาณ 3,000 ถึง 20,000 ล้านปีนับจากนี้มันขยายตัวตลอดเวลาซึ่งหมายความว่ามันเกิดจากสถานะอัดแน่นและถ้ามีจุดเริ่มต้นก็อาจจะมีจุดสิ้นสุดเช่นกันใช่ฉันคงไม่อยู่แล้วล่ะหนึ่งในทฤษฎีที่ได้รับความนิยมกล่าวว่าการเติบโตจะช้าลงแล้วแรงโน้มถ่วงจะกลายเป็นพลังอันทรงพลังที่จะทำให้จักรวาลหดตัวลงซึ่งนำไปสู่ความโกลาหลอย่างสมบูรณ์กาแล็กซี่ดาวฤกษ์ดาวเคราะห์วัตถุในอวกาศพวกมันจะเคลื่อนที่ชนกันและทำลายล้างซึ่งกันและกันมันเหมือนกับสิ่งที่ตรงข้ามบิ๊กแบงความวุ่นวายครั้งใหญ่แต่คราวนี้ทุกอย่างจะพังทลายแต่ก็อย่าลืมมองโลกในแง่ดีล่ะ